สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบคุณจิรัชชาตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันเบญจมาลันทิพย์ขันทองกับช่วงของฟื้นฟูประเทศไทยค่ะแม้ว่าสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้จะคลี่คลายจนเข้าสู่ภาวะปกติในหลายพื้นที่แล้วแต่ว่าบางจุดก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะทางด้านศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมขังขึ้นมาเพื่อที่จะเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในจุดต่างๆให้เร็วที่สุดโดยมีนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานค่ะแล้ววันนี้ก็ได้มีการประชุมคณะอำนวยการบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมขังรวมทั้งเรียกผู้ว่าราชการจังหวัด8จังหวัดที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่มีกรุงเทพนะคะอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครแล้วก็ฉะเชิงเทรามาร่วมกันกำหนดแนวทางรวมถึงวางแผนการระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมกับรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่นั้นได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดค่ะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ระบุนะคะว่าพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในขณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่มรวมถึงหมู่บ้านจัดสรรต่างๆที่มีลักษณะพื้นที่เป็นแอ่งกระทะค่ะค่ะโดยจังหวัดที่ยังคงประสบกับภัยน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ยังมีอยู่9จังหวัดนะคะนั่นก็คืออ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมปทุมธานีนนทบุรีสมุทรสาครและกรุงเทพมหานครค่ะยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้พุ่งสูงเป็น708คนแล้วนะคะสูญหายอีก3คนนี่เป็นยอดของผู้เสียชีวิตที่รวมมาตั้งแต่เริ่มต้นฤดูฝนนั่นก็คือช่วงวันที่25กรกฎาคมมาจนถึงปัจจุบันนะคะส่วนภัยพิบัติที่มีการประกาศภัยพิบัติฉุกเฉินกรณีภัยหนาวนั้นยังคงอยู่ที่2จังหวัดก็คือที่เชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอนแต่ว่าในพื้นที่อย่างจังหวัดเลยก็ประกาศให้หลายอำเภอในจังหวัดเลยนั้นเป็นพื้นที่ที่ประสบกับภัยหนาวแล้วเช่นเดียวกันค่ะส่วนในเรื่องของน้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานีนั้นมีการระบุว่าตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายขึ้นมากแล้วนะคะแต่ว่ายังมีบางพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังโดยได้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือนะคะอย่างเช่นการระบายน้ำในหมู่บ้านที่อำเภอสามโคกก็จะเร่งสูบลงด้านข้างซึ่งเป็นทะเลสาบแล้วก็จะสูบลงแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปทุมธานีนั้นก็เช่นเดียวกับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและนนทบุรีในจุดที่น้ำลดลงไปแล้วนะคะหลักๆปัญหาที่ยังคงพบในขณะนี้นั่นก็คือเรื่องของขยะที่จะต้องเร่งบริหารจัดการค่ะโดยในพื้นที่ของปทุมธานีก็ได้ติดต่อประสานงานไปทางจังหวัดชลบุรีนะคะให้ส่งรถเก็บขยะเข้ามาช่วยขนขยะออกจากพื้นที่ของปทุมธานีเพื่อจะได้เร่งฟื้นฟูในจุดที่น้ำลดแล้วต่อไปค่ะส่วนความคืบหน้าในเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมนั้นตอนนี้มีรายงานบอกว่านิคมอุตสาหกรรมหลัก7แห่งได้ติดต่อไปยังธนาคารออมสินที่มีมาตรการช่วยเหลือในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำพิเศษ 0.01 ต่อปีนาน7ปีนะคะเพื่อที่จะนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในโครงการป้องกันสร้างเขื่อนป้องกันน้ำล้อมรอบนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับความเสียหายนั่นเองค่ะซึ่งนิคมที่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดก็เพราะว่าได้รับการกู้เร็วที่สุดแล้วก็ฟื้นฟูได้เร็วที่สุดก็คือที่บางปะอินตอนนี้ขอกู้กับออมสินไปแล้ว700ล้านเพื่อทำกำแพงกั้นน้ำรอบพื้นที่ 2,000 ไร่นะคะส่วนในอีก6นิคมอุตสาหกรรมที่เหลือโดยคาดว่าจะมีการยื่นคำขอและรับเงินกู้ประมาณเดือนมกราคมปี 2555เพื่อที่จะได้เร่งก่อสร้างเขื่อนกันน้ำและให้ทันกับฤดูฝนในปีต่อไปนะคะขณะเดียวกันในวันนี้ค่ะพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานีได้เริ่มทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือว่า Big Cleaning Day วันนี้เป็นวันแรกนะคะเพื่อที่จะเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับโรงงานต่างๆให้กลับมาดำเนินการได้ตามปกติในช่วงต้นปีหน้าขณะเดียวกันเตรียมงบประมาณ600ล้านบาทเพื่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมค่ะผู้บริหารสวนอุตสาหกรรมนวนครและผู้ประกอบการโรงงานต่างๆระดมกำลังพนักงานและชาวบ้านใกล้เคียงรวมทั้งหน่วยงานต่างๆทั้งเทศบาลและทหารกว่า 3,000 นายเข้าทำความสะอาดครั้งใหญ่กรรมการผู้จัดการบริษัทนวนครจำกัดประเมินว่าโรงงานที่อยู่ในพื้นที่นิคมนี้จะเริ่มกลับมาเดินสายพันธุ์การผลิตได้ในเดือนมกราคมปี 2555 ค่ะขณะเดียวกันนวนครได้หารือกับผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันวางแผนหาแนวทางแก้ปัญหาระยะสั้นเกี่ยวกับสาธารณูปโภคน้ำประปาไฟฟ้ารวมถึงมาตรการป้องกันระยะยาวในการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมความสูง6เมตร50เซนติเมตรล้อมรอบมูลค่า600ล้านบาทเนื่องจากตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในแผนจัดการน้ำของรัฐบาลค่ะต้องให้เสร็จภายในเดือนสิงหานี้ครับซึ่งก็คงจะต้องเริ่มสร้างไม่ช้ากว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยครับทำไมอะคะ
ระยะเวลาการก่อสร้างน่าจะประมาณสักไม่6เดือน 5-6 เดือนครับเพราะว่าถ้าเกินกว่าสิงหาเดี๋ยวเกิดหน้าฝนไหวมาเดี๋ยวท่วมอีกอุตสาหกรรมนวนครมีพื้นที่ 6,500 ไร่ประกอบด้วยโรงงาน227โรงงานส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเป็นอุตสาหกรรมอาหารมีแรงงานทั้งสิ้น 170,000 คนจนถึงขณะนี้ยังไม่มีโรงงานใดแจ้งปิดตัวหรือว่าย้ายฐานการผลิตดีที่เท่าที่ผมถามดูนะแทบจะไม่มีโรงงานไหนที่บอกว่าจะมูฟออกเลยก็มีแต่พยายามเร่งกลับมาผลิตกันทั้งนั้นนะครับแต่อาจจะใช้เวลาหน่อยแล้วแต่โรงงานทั้งนี้นิคมอุตสาหกรรมทั้ง7แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกำลังหารือกับรัฐบาลและคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเพิ่มเติมซึ่งอาจจะตั้งกองทุนหรือว่าภาครัฐสนับสนุนเงินช่วยเหลือบางส่วนคาดว่าจะได้ข้อสรุปใน2สัปดาห์ข้างหน้าส่วนเรื่องของความคืบหน้าในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 5,000 บาทตอนนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมข้อมูลให้กับธนาคารออมสินไปแล้วทั้งสิ้น 57,000 ครัวเรือนนะคะหรือว่าประมาณร้อยละ 24.97 ของผู้ประสบอุทกภัยทั้งหมดค่ะซึ่งก็ได้เริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปแล้วประมาณ 190,000 ครัวเรือนค่ะส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง30เขตมีครัวเรือนประสบภัยประมาณ 620,000 ครัวเรือนแล้วก็ได้จัดส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้ว 36,000 ครัวเรือนหรือว่าประมาณร้อยละ 5.87 แล้วก็ได้จ่ายเงินไปแล้วประมาณ 6,400กว่าครัวเรือนค่ะนอกเหนือจากการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 5,000 บาทแล้วกรุงเทพมหานครยังได้ร่วมกับสถาบันการเงิน4แห่งจัดโครงการยิ้มสู้กู้ภัยน้ำท่วมให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและสินเชื่อให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำสามารถผ่อนชำระเงินคืนนานสูงสุดถึง30ปีซึ่งหากเอกสารหลักฐานครบถ้วนก็จะสามารถอนุมัติได้ภายใน5วันค่ะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันการเงิน4แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในโครงการยิ้มสู้กู้ภัยน้ำท่วมเปิดให้บริการสินเชื่อพิเศษแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมรวมทั้งผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบกิจการธุรกิจการค้าหรือบริการขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งหมด37เขตโดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำอนุมัติวงเงินให้กู้สูงสุดตามความจำเป็นและให้ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดนาน30ปีเพื่อนำเงินไปซ่อมแซมบ้านและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายหรือนำไปลงทุนทำการค้าสร้างกิจการใหม่ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโครงการยิ้มสู้กู้ภัยน้ำท่วมจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่24ธันวาคมบริเวณอาคารกีฬาเวชศูนย์กีฬาเยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงซึ่งประชาชนหรือสถานประกอบการสามารถนำเอกสารหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้หรือผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกันโดยไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานครรวมทั้งภาพถ่ายที่อยู่อาศัยสถานประกอบการทรัพย์สินที่ถูกน้ำท่วมและเอกสารที่เกี่ยวข้องยื่นเรื่องได้นะคะโดยหากเอกสารหลักฐานครบถ้วนก็จะรู้ผลการอนุมัติภายใน5วันสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตทุกเขตและธนาคารออมสินหมายเลขโทรศัพท์1115ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหมายเลข1302ธนาคารอาคารสงเคราะห์หมายเลข02-645-9000 02-645-9000และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหมายเลข02-555-0555 02-555-0555ค่ะนอกจากการนำหลักฐานไปขอรับเงินช่วยเหลือในกรณีน้ำท่วมแล้วก็ยังมีคำแนะนำมาจากทางด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ด้วยนะคะว่าประชาชนท่านใดที่ได้ทำประกันภัยในลักษณะที่ครอบคลุมความเสียหายจากน้ำท่วมไว้แล้วก็ขอให้รีบนำเอกสารและหลักฐานอย่างเช่นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านกรมธรรม์ประกันภัยประกอบกับภาพถ่ายมุมกว้างให้เห็นสภาพน้ำท่วมโดยรวมหรือว่าภาพถ่ายของทรัพย์สินที่เสียหาย
จากน้ำท่วมในแต่ละรายการรวมทั้งทำรายการทรัพย์สินที่เสียหายจากน้ำท่วมพร้อมราคาค่าเสียหายแต่ละรายการที่จะร้องไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อขอสินไหมทดแทนให้ละเอียดด้วยนะคะเพื่อให้กระบวนการในการพิจารณาชดเชยค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะซึ่งทางคปภ.ก็ได้สั่งการให้บริษัทประกันภัยกระชับกระบวนการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนด้วยค่ะถึงแม้ว่าในระยะนี้สภาวะน้ำท่วมนั้นแทบจะหมดไปแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังคงต้องอยู่กับน้ำกันต่อไปค่ะวันนี้ในช่วงยังท่วมยังทุกข์เราจะไปดูที่หมู่บ้านปิยะแลนในตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะตอนนี้เป็นเพียงไม่กี่หมู่บ้านที่ยังมีน้ำท่วมขังค่ะเพราะว่าพื้นที่นั้นอยู่ในที่ลุ่มต่ำทำให้เด็กๆที่เดินทางกลับจากโรงเรียนในตอนเย็นต้องสัญจรเข้าออกหมู่บ้านด้วยความยากลำบากติดตามจากคุณจักรเพชรกุลทองค่ะน้ำที่ยังท่วมขังภายในหมู่บ้านทำให้การเดินทางกลับจากโรงเรียนของเด็กๆที่นี่ยังเป็นไปด้วยความลำบากเพราะหมู่บ้านปิยะแลนแห่งนี้ถูกน้ำท่วมสูงมานานเกือบ2เดือนทำให้ครอบครัวของเด็กชายเจษฎากรเพิ่งจะได้กลับเข้าบ้านหลังน้ำลดเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาและต้องมาช่วยคุณปู่คุณย่าล้างทำความสะอาดข้าวของภายในบ้านทุกวันหลังเลิกเรียนน้องมินทำไงก็ทำไปเรื่อยๆก็ลำบากนิดนึงเดี๋ยวก็ต้องทาสีบ้านใหม่เนี่ยตรงเนี้ยยังไม่ได้ขัดเลยทุกเรื่องสัญจรไปมาค่ะแล้วก็ยุงขยะเต็มพื้นเลยขยะเนี่ยจักรยานมาเกือบ 2-3 ชั่วโมงกว่าจะถึงหน้าปากซอยเพราะมันขยะบนถนนน่ะเยอะเมื่อกี้นึกว่ายางแตกเช่นเดียวกับเด็กคนอื่นๆที่ยังไม่สามารถกลับไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆในหมู่บ้านได้ตามปกติต้องนั่งห่วงยางลอยน้ำสัญจรไปมาในหมู่บ้านขณะที่ชาวบ้านบางคนต้องการให้มีผู้มีจิตเมตตาเข้ามาช่วยสร้างสะพานไม้สำหรับใช้เป็นทางเดินให้กับเด็กๆที่ต้องออกไปเรียนหนังสืออันนี้ก็ไม่รู้ว่ากี่วันจะลดถ้าตรงนี้มันไม่ลดขอเป็นสะพานอย่างน้อยให้เด็กเดินก็ดีสะพานไม้ไปที่อื่นเห็นในทีวีที่อื่นเขาลือแล้วอะอยากขอตรงนั้นมาก็ยังดียังไม่ต้องลงทุนเดี๋ยวอีตอนเก็บเราเก็บกันเองก็ได้เราลือกันเองก็ได้จะขอตรงนั้นเพราะตอนนี้น้ำกัดเท้ามากนี่ลูกสาวก็ท้องเสียเนี่ยชีวิตของคนท้ายหมู่บ้านยิ่งทุกข์หนักมากกว่าคนอื่นๆเพราะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและติดกับบึงขนาดใหญ่ทำให้ชาวบ้านที่นี่ยังต้องทนกับน้ำท่วมขังมากกว่า50เซนติเมตรชาวหมู่บ้านปิยะแลนแห่งนี้นะครับถูกน้ำท่วมมาตั้งแต่24ตุลาคมที่ผ่านมาน้ำที่ท่วมขังเกือบ2เมตรวันนี้ก็ลดลงแล้วแต่ก็ยังไม่แห้งคนที่นี่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางสภาพข้าวของที่เสียหายรวมทั้งกองขยะที่อยู่ตามหน้าบ้านครับนอกจากสภาพรถยนต์ที่เสียหายทั้งคันจนต้องรื้อชิ้นส่วนภายในทั้งหมดออกไปซ่อมแซมยังมีค่าใช้จ่ายสำหรับซ่อมแซมความเสียหายภายในบ้านอีกจำนวนมากที่ทำให้ชาวบ้านคนนี้รู้สึกหนักใจอีกทั้งต้องทนใช้ชีวิตท่ามกลางสภาพน้ำท่วมขังอันเป็นเสมือนความทุกข์ที่เกิดขึ้นซ้ำซ้อนในขณะที่ทางเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาได้นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งหวังจะให้น้ำระบายออกจากหมู่บ้านโดยเร็วที่สุดด้านประธานหมู่บ้านแห่งนี้เชื่อว่าหากเครื่องสูบน้ำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกไม่เกิน1สัปดาห์ชาวหมู่บ้านปิยะแลนทั้ง76หลังคาเรือนจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติจากเพชรกุลทองไทยพีวีเอสรายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทอย่างมากในการส่งต่อข้อมูลวันนี้มีเวทีเสวนาบทบาทสื่อสังคมออนไลน์ในวิกฤตน้ำท่วมซึ่งก็มีความเห็นตรงกันนะคะว่าด้วยศักยภาพของการเป็นสื่อที่มีความรวดเร็วทำให้ข้อมูลต่างๆนั้นถูกส่งออกมามากมายดังนั้นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะเชื่อสิ่งที่อยู่ในสื่อดังกล่าวค่ะ
ตัวแทนทีมงานของสื่อออนไลน์จากหลายแห่งเข้าร่วมการเสวนาบทบาทสื่อสังคมออนไลน์ในวิกฤตน้ำท่วมซึ่งมีการพูดถึงความสำคัญของการใช้สื่อออนไลน์ในวิกฤตครั้งนี้และมีบทบาทอย่างมากในการจุดประเด็นส่งต่อข้อมูลระดมจิตอาสาและเงินทุนรวมถึงความช่วยเหลือต่างๆให้กับผู้ประสบอุทกภัยหลังสื่อกระแสหลักมีพื้นที่และเวลาที่จำกัดไม่สามารถนำเสนอความเดือดร้อนหรือข้อเท็จจริงได้ทุกพื้นที่หรือทุกเรื่อง